นะอย่างคดีเรื่องของป้ากบหรือว่าป้าบัวผันนั่นเองนะครับประเด็นก็คือตอนนี้มันต้องแยกเป็น2อันนะอันหนึ่งก็คือตัวคดีหลักจริงๆก็คือเยาวชนทั้ง5เนี่ยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางด้วยนะสำหรับศพของป้ากบหรือว่าป้าบัวผันแต่อันที่ซ้อนขึ้นมาแล้วคนสนใจยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือกรณีว่าตำรวจไปทำอะไรกับลุงเปี๊ยกหรือว่าลุงปัญญาสามีป้าบัวผันประเด็นที่คนและคนในสังคมนะคะสื่อต่างๆเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้น้ำหนักไปค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะทำไมลุงเปี๊ยกถึงออกมารับสารภาพตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเงื่อนงำยิ่งมีคลิปเสียงออกมาคลิปแล้วคลิปเล่ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยสงสัยว่าตำรวจไปทำอะไรกับลุงเปี๊ยกไปบังคับไปอะไรคุมถุงดำแบบนี้แล้วเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีการแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมที่เขาไปสอบออกมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามีตำรวจ2นายในชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยที่เข้าข่ายกระทำความผิดทั้ง2นายเนี่ยผิดวินัยตำรวจทั้งคู่แต่ว่าจะมีอยู่1นายที่ผิดอาญามาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในส่วนของพรบ.อุ้มหายเนี่ยคณะกรรมการออกมาบอกว่ายังไม่เจอที่เข้าข่ายหลายคนก็เลยบอกว่าเกิดคำถามนะทำไมถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าก็มีการบังคับขู่เข็นหรือว่าใช้กำลังให้ยอมรับคนก็มองแบบนั้นนะครับแต่คณะทำงานชุดเมื่อวานเขาก็บอกว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้อันนี้คือเท่าที่สอบสวนเบื้องต้นอย่าลืมว่าในส่วนคดีตรงนี้มันจะเริ่มอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือเมื่อมีเจ้าทุกข์เข้ามาแจ้งความซึ่งเจ้าทุกข์ก็คือตัวคุณลุงเปี๊ยกเองแต่ลุงเปี๊ยกตอนนี้รักษาโรคพิษสุราเรื้อรังอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยยังไม่ให้ทางตำรวจเข้าไปสอบปากคำลุงเปี๊ยกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเมื่อวานเนี่ยทางตำรวจบอกว่า7วันหลังจาก7วันเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปหาลุงเปี๊ยกเพื่อไปสอบปากคำแล้วก็ไปรับแจ้งความตรงนั้นให้เลยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนขั้นตอนตรงนี้ยังไม่จบถึงแม้ว่าหลายคนจะยังกังขาคุณผู้ชมแต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็ไม่หยุดแค่คณะกรรมการชุดเมื่อวานใช่ปรากฏว่าเขาได้ตั้งคณะกรรมการชุดขึ้นใหม่ชุดนึงตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของทางเจรตำรวจแห่งชาตินะเจรตำรวจเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่เขาจะคอยมาตรวจสอบข้างในองค์กรเขาเองในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยที่ประชาชนร้องเรียนหรือว่ามีรายงานเข้ามาว่าปฏิบัติอะไรที่มีลักลมคมในที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความเคลื่อนไหวก็คือทางคณะของเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับว่ามีตำรวจคนไหนนะฮะที่ไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าไปทำอะไรกับลุงเปี๊ยกหรือเปล่าแล้วไม่ได้จำกัดแค่ชุดสอบสวนที่ผ่านมาด้วยนะเพราะว่าในคณะกรรมการชุดนี้นะครับเขาบอกเลยว่าถ้าหากว่าสอบสวนไปแล้วสาวไปเจอตำรวจคนอื่นหรือตำรวจคนเดิมก็ตามแต่ไปเจอพฤติกรรมของคดีอื่นอีกหลายๆคดีคนนี้อาจจะโดนด้วยไม่เฉพาะกับคดีลุงเปี๊ยกอย่างเดียวใช่ถ้าอย่างเงี้ยก็จะรวมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเลยนะครับซึ่งกำหนดเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายใน15วันครับทางด้านพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงนะครับเจรตำรวจแห่งชาตินะซึ่งตอนนี้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือคำสั่งลงวันที่19มกราคม2567ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับใจความบอกว่าด้วยปรากฏภาพข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดสระแก้วที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะให้ได้รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณาพฤติการและพยานหลักฐานเบื้องต้นและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565มาตรา117แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยให้พลตำรวจโทสิทัชเกตครูวัฒนเศษเจรตำรวจมาเป็นประธานแล้วจะมีกรรมการร่วมอีก5นายตามรายชื่อบนหน้าจอครับโดยให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จใน15วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแล้วให้เสนอผลการตรวจเนี้ยพร้อมกับความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปนะครับและตอนท้ายคำสั่งเขามีเพิ่มเติมมาอย่างนี้ด้วยว่าถ้าคณะกรรมการชุดนี้ฮะเห็นว่ากรณีนี้มันมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดในเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้คือนอกเหนือจากที่เนี่ยให้ตรวจสอบในกรณีป้ากบเนี่ยนะหรือข้อเท็จจริงไปพาดพิงถึงข้าราชการตำรวจคนอื่นนอกเหนือจากชุดที่มีอยู่แล้วเนี่ยและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมจริงๆหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นอยู่ด้วย
ขอให้ประธานกรรมการเนี่ยรายงานมาโดยเร็วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวล นะคะว่าตำรวจเองก็จะทำงานไม่เต็มที่เพราะที่นี่ตอนนี้เขาก็มีการแต่งตั้งอย่างจะเรตํารวจก็มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องนี้ตรวจสอบด้วยนะคะก็ไม่เฉพาะคดีนี้นะย้อนกลับไปเจอแม้กระทั่งว่าตำรวจคนเดิมหรือว่าคนนี้ที่ต้องสงสัยเจอพฤติกรรมแบบนี้ก่อนหน้านี้กับคดีใครบ้างในพื้นที่ก็โดนเหมือนกันใช่ครับ